ชื่อสุนิภาซีฟู้ดทองค่ะเป็นโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะค่ะจากหัวใจที่เต้นปกติวันนั้นรู้สึกเลยว่าเริ่มกระตุกเริ่มรัวเริ่มไม่เป็นจังหวะเลยอะค่ะมันเต้นแรงจนทำให้ร่างกายเราเหนื่อยเวลามันวุบลงเนี่ยคือเพลียไปหมดเลยอะค่ะผิดปกติมากๆเลยเราไม่ไหวแล้วอย่างเนี้ยเฮ้ยนี่เราเป็นอะไรเราจะมีชีวิตรอดอีกไหมเราเหนื่อยสำหรับผู้ป่วยรายนี้เขาจะมาด้วยอาการใจสั่นเหนื่อยง่ายนะครับและมีอาการเหมือนจะหน้ามืดนะฮะแล้วก็ไม่สามารถทำงานอะไรได้เลยเพราะว่าถ้าทำอะไรนิดหน่อยก็รู้สึกเหนื่อยง่ายใจสั่นแล้วเกิดมีความกังวลมากไปตรวจมาหลายๆที่ก็เจอแต่ว่าให้กินยาคุณหมอก็ให้ยามาก่อนเนี่ยค่ะให้ลองกินดูก่อนมีช่วงนึงมันเหมือนหายแต่พอมาสักระยะนึงเริ่มกลับมาอีกมันทำให้เราใช้ชีวิตปกติไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยหาข้อมูลว่าที่ไหนมั่งที่รักษาที่แบบว่าตรงจุดของเราให้เราหายก็มาเจอคุณหมอปริวัติเพียงแก้วที่นี่อะค่ะผู้ป่วยนั้นนี่เขาเป็นโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดห้องล่างด้านขวาซึ่งหัวใจห้องล่างด้านขวาเนี่ยถ้าเป็นมากหรือว่าเกิดอาการเป็นมากขึ้นพวกนี้จะอันตรายต่อชีวิตได้หัวใจห้องล่างที่เต้นผิดจังหวะบ่อยๆจะทำให้หัวใจโตและเกิดอาการหัวใจล้มเหลวได้ในอนาคตบางคนอาจจะหน้ามืดหมดสติไปเลยซึ่งการรักษาปัจจุบันนั้นก็มี2แบบก็1กินยา2คือสวนเอนจี้ด้วยคลื่นวิทยุไฟฟ้าหัวใจชนิด3มิติถ้าคนที่เป็นมากนะฮะเราต้องรักษาโดยการจี้ไฟฟ้าหัวใจอย่างเดียวเพราะว่าการรักษาด้วยยาเป็นการแค่ควบคุมอาการต่อให้กินยายังไงก็ยังมีอาการอยู่คุณหมอก็ว่ามีวิธีหนึ่งก็คือจี้หัวใจกลัวมากแต่จี้เสร็จแล้วไม่น่ากลัวอย่างที่คิดค่ะมันทำให้ชีวิตเราเหมือนปกติดีขึ้นเลยอะค่ะโอกาสที่จะหายขาดจากการสวนเอนจี้ไฟฟ้าหัวใจอยู่ที่ประมาณ 95-98% ในคนที่หายเป็นปกติดีแล้วก็ไม่ต้องมานั่งทานยานะครับทำให้คุณภาพชีวิตของเขาดีขึ้นแล้วก็สามารถลดอันตรายที่เกิดจากหัวใจล้มเหลวหรือว่าหน้ามืดหมดสติได้จากโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะนะครับถ้าเราไม่มั่นใจเราก็คงไม่มาทำที่นี่แล้วกับหัวใจมันเป็นอะไรที่น่ากลัวจะทำอะไรทีก็ต้องให้มันแน่ใจว่าเราปลอดภัยอย่างนี้ค่ะแล้วก็คุณหมอเป็นกันเองดูแลคนไข้ดีพยาบาลหรือบุคลากรที่นี่ดูแลดีมากเลยค่ะประทับใจถ้าไม่อยากพลาดสาระดีๆของโรงพยาบาลเวชธานีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้านล่างและกดกระดิ่งพวกเราด้วยนะคะ